าล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวีดัสคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะอยู่กับผมในรายการ Random Gamer เช่นเคยโอ้เย่นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะจะมาสอนสร้างบ้าน11x11นะครับฟังกันดีๆนะฮะ11x11กันนั่นเองนะฮะแบบด้านหลังเลยนะฮะเป็นบ้านแนว Survival นะฮะก็แบบเอาชีวิตรอดนั่นแหละอีกเช่นเคยนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะฮะนะครับก็อยู่ในแมปเดิมนั่นเองนะฮะที่ในเวอร์ของผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะแจกแล้วกันเนาะนะฮะถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวรอกันหน่อยนะฮะโอเคนะครับตัวบ้านก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีทางเดินด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะแต่ข้างในนี้ผมไม่ทำอันนี้แล้วกันนะครับไม่ตกแต่งแล้วกันเนาะนะครับขี้เกียจ นะไปตกแต่งกันเราเองแล้วกันนะฮะขี้เกียจคิดละ นะครับโอเคอ่ะแล้วทำไมตรงนี้มันว่างเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ใบไม้ไปหน่อยใส่ใบไม้ไปหน่อยนะครับโอเคมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับก็อย่างอื่นนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ เตรียมอุปกรณ์แบบนี้เลยนะครับนี่ นะครับเตรียมกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับเตรียมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการวางไม้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเว้นตรงนี้ไปหน่อยนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปึ๊บอ่ะนะครับแล้วก็ตีบล็อกไปเลยนะครับเดี๋ยว โอ้ยช่วงนี้อากาศหนาวๆนะคอแห้งโคตรไวนะครับช่วงนี้อากาศหนาวๆนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคนะครับก็วางตรงนี้ไปเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่ะนะ1 2 3 4 5เอ้าแล้วมันวางเร็วไปเดี๋ยวอ่ะ1 2 3อ่ะ34 5 6 7 8 9 10 11อ่ะนะครับมา11บล็อกนะครับหรือใครจะวางด้านนี้ก็ได้แล้วก็ยาวไปทางด้านนี้นะหรือด้านนี้นะครับแล้วแต่เนาะนะครับให้มัน11 x 11ละกันนะครับนะแล้วก็นัดตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11นะครับแล้วก็ทำการปิดไปเลยนะครับตีปิดไปเลยนะครับปึ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการวางไม้ไปเลยนะครับปึ๊บวางไม้ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับนี่นะฮะที่ขึ้นอยู่นะครับนะฮะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แล้วกันเนาะนะครับนะฮะเวลาผมลงคลิปอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แล้วกันนะครับนะแล้วก็วางไม้ไปเลยโอเคครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับวางไม้เป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการวางไม้ตรงนี้ไปอีกทีนึงนะครับนะฮะปึ๊บวางเป็น4มุมนะครับนะครับแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็วางตรงนี้ไปอีกทีนึงนะครับปึ๊บนะฮะแล้วก็ตามด้วยบันไดนะครับแล้วก็ด้วยแผ่นเล็กนั่นเองนะครับปึ๊บโอเคนะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็วางตรงนี้อีกทีหนึ่งปึ๊บนะยาวออกมาประมาณ2บล็อกนะครับ1 2นะฮะแล้วก็วางไปเลยนะฮะจะเห็นว่ามันว่างๆใช่ไหมนะครับเราก็ทำการเอาอิฐบล็อกนะครับวางตรงนี้ไปนะครับนะฮะถ้าใครอยากให้ผมสอนสร้างอะไรนะฮะก็คอมเมนต์ไว้เลยนะฮะอาจมีมาแน่นอนนะครับมีมาเรื่อยๆนั่นแหละประมาณอีกแสนกว่าคลิปอะนะฮะรอดูกันเอาเองนะครับสอนสร้างบ้านอีกประมาณแสนกว่าคลิปอะนะอยู่กับผมยาวๆแล้วกันนะครับอย่าทิ้งผมไปไหนนะครับโอเคนะครับเมื่อวางพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็วางเสานะครับขึ้นมาเลยนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3นะครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการวางไม้เลยนะครับ1 2 3ปึ๊บนะครับ1 2 3 1 2 3นะครับแบบนี้นะแล้วก็เอาบันไดนะครับวางตรงนี้ไปนะครับเราก็จะใส่กระจกนั่นเองนะครับนะฮะชึบเดี๋ยวกระจกเรามาใส่ที่หลังแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปเลย2 3 4 5นะครับปึ๊บๆๆๆๆนะครับ
ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะนะฮะแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับเราก็วางแบบนี้ไปปึ๊บปึ๊บนะฮะปึ๊บปึ๊บตรงนี้เราจะใส่เป็นประตูนั่นเองนะครับแล้วที่ว่างๆเราก็จะใส่กระจกนั่นเองนะครับเราก็เอากระจกกับประตูออกมาเลยนะครับนะแล้วก็ใส่กระจกเข้าไปก่อนนะครับปึ๊บชึ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 บนะแล้วก็ตามด้วยประตูนะครับปึ๊บนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็เก็บอันนี้ไปก่อนนะครับนะฮะโอเคแล้วก็มาวางหลังคากันเลยนะครับหลังคานะครับเราก็ทำการวางแบบนี้ไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บวางปิดไปเลยนะครับชึ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 บนะครับแล้วก็วางขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งนะครับนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปด้วยนะครับนะฮะโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็ทำการเอารั้วไม้นะครับแล้วก็ไฟนะครับแล้วก็เอาไฟหายไฟหายหล่นแถวนี้ปะเนี่ยเมื่อกี้หยิบออกมาหายไปเฉยเลยนะครับแล้วก็เอารั้วไม้นะครับวางตรงนี้ไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะครับแบบนี้เลยนะครับนะฮะแล้วก็วางตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ทำการใส่ไฟไปเลยนะครับปึ๊บนะฮะปึ๊บปึ๊บนะครับแบบนี้เลยนะถ้าใครเล่นแนว survival นะครับก็สามารถเอาไปสร้างได้นั่นเองนะครับแนวเอาชีวิตรอดนั่นเองนะเอ๊ะเดี๋ยวผมอันนี้จะรีบเก็บไปไหนนะครับนะฮะแล้วก็ทำการเอาบันไดไม้นะครับวางตรงนี้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บนะฮะแล้วก็ตามด้วยรั้วไม้อีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้จะเป็นที่นั่งนั่นเองนะครับเราจะเอาเก็บทำไมนะครับโอเคแล้วก็เอาแผ่นเหยียบนะครับวางตรงนี้ไปนะครับนะฮะแล้วก็จะมีที่นั่งนั่นเองนะครับหน้าบ้านโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็ทำการใช้อันนี้เลยนะฮะแผ่นเล็กนะครับวางตรงนี้ไปนะครับปึ๊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 บแล้วก็ยาวออกมานะครับนะฮะแบบนี้เลยนี่นะครับนะฮะปึ๊บ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 นะฮะแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังนะครับเราก็ทำการวางแบบนี้ไปนะครับแต่ไม่ต้องวางตรงนี้นะครับไม่ต้องวางนะครับนะแต่ข้างหน้ามันจะมีเห็นป่ะนะครับโอเคนะฮะเสียงอะไรมาร้องอะไรแถวนี้แกะเอ๋ยแกะนะฮะมาร้องอะไรตรงนี้นะครับอยากโดนฆ่าหรือไงนะฮะชึบนะครับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเล่นแนวเอาชีวิตรอดแล้วกันนะฮะเวอร์ชั่นที่มัน 1.11 นะฮะเดี๋ยวรอติดตามมาดูนะครับมีแน่นอนนะอยากเล่นอยู่นะครับนะฮะปึ๊บนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับวางบันไดไปเลยแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันว่างนะครับเราก็วางไปเลยแบบนี้ชึบนะฮะแล้วก็เอาบันไดนะครับวางตรงนี้ไปนะครับแล้วก็วางอีกข้างนึงด้วยนะครับนะฮะชึบชึบชึบนะครับวางแบบนี้ไปเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเหลืออันสุดท้ายแล้วก็คือเดี๋ยวเอาดินออกมาก่อนนะครับเอาดินออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ทุบตรงนี้ไปเลยนะแล้วก็ใส่ดินเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็เก็บไปก่อนนะครับแล้วก็เอานี้นะครับออกมาเลยนะฮะปึ๊บปึ๊บวางไปนะครับนะแล้วก็เอาใบไม้นะครับวางตรงนี้ไปนะครับปึ๊บนะฮะชึบ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 นะฮะวางให้มันได้แบบนี้นั่นเองนะฮะประมาณขึ้นมาประมาณ2บล็อกนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันเริ่มมืดละนะแล้วก็วางปิดไปเลยนะครับปึ๊บนะฮะแบบนี้เลยปึ๊บ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 นะฮะก็ดูด้วยนะครับเผื่อตรงนี้เผื่อตรงนี้มันว่างๆนะครับนะฮะเผื่อมันจะมีที่ว่างๆนะครับถ้าเราวางเร็วๆนะครับนะฮะโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็ทำการใช้อันนี้เลยนะฮะวางตรงนี้ไปนะฮะเป็นทางเดินนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันเชื่อมกันหน่อยนะนะฮะแล้วก็วางไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บประมาณแบบนี้แหละนะครับนะถ้าใครสร้างหลายๆหลังก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วใครมาเบิ้ลอะไรมอไซค์แถวนี้เนี่ยนะครับนะฮะนี่ได้ยินไหมนะครับนะฮะเด็กแว้นนี่แถวนี้เยอะจริงๆนะครับ นะฮะคุณจะแคสเกมนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็ทำการเดี๋ยวตกแต่งกันหน่อยนะครับนะฮะเรามาตกแต่งกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเอา
ใบบกก่อนนะครับไม่ใช่ใบนี่ใบกระท่อมเอ้ยไม่ใช่อีกนะครับอะไรวะเออใบอันนี้แหละนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับนะฮะแบบนี้เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ทําการตกแต่งนะครับนะฮะโอเคนะใช้ใบกระท่อมนะครับอย่าเดานะฮะนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะสวยนะครับจึ๊บๆๆแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับพอดีผมลงม็อดนะครับม็อดแบบนี้นะครับมันก็เลยจะมีไออันเนี้ยขึ้นมานะครับนะฮะโอเคนะครับไม่ใช่ใช้จิ๊กเจอร์แพ็คนะมันใช้ม็อดนะครับทุบๆๆปึ๊บนะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเลยนี่นะครับชึบชึบนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเอาต้นไม้นะครับต้นไม้ออกมากันหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาผงกระดูกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาต้นไม้วางตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ปึ๊บนี่นะครับใส่เข้าไปเลย นะครับแล้วก็ใส่ตรงกลางเข้าไปด้วยนะครับนะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็ตกแต่งกันหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับนะที่ผ่านมานี่ผมไม่ค่อยได้ตกแต่งเลยนะฮะเห็นพาร์ทที่แล้วปะผมได้ตกแต่งเลยนะนี่นะครับโอเคนะฮะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับนี่นะฮะมีพุ่มหญ้าด้วยนะครับนะครับเอานะครับนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราก็เคลียร์ทางให้มันดูโล่งๆหน่อยนะครับอยากให้มันเวอร์อลังการไปหน่อยนะครับโอเคนะครับให้ดูมันเป็นมีแนวทางเดินอ่ะนะครับนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ดิไม่ใช่ฝากติดตามก็ฝากกดไลค์นะฮะก็กด Subscriber นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแรปตันเกมเมอร์เช่นเคยนะฮะแล้วพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันดูนะครับแน่นอนฮะมีมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับสำหรับช่องของผมนะครับอย่าลืมเข้าติดตามที่ Facebook ด้วยนะครับผมนะก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย